วันก่อนนะครับที่ประชุมรัฐสภานะครับปรากฏว่าก็โหวตให้ความเห็นชอบนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับคือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับต่อไปนี้ก็ได้หัวขบวนแล้วเดี๋ยวก็จะเดินหน้าตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับบริหารประเทศต่อไปนะครับสำหรับความคืบหน้าวันนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่าทางโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเตรียมอัญเชิญพระบรมราชโองการไปพักเพื่อไทย6โมงเย็นวันนี้นะครับค่ะก็วันนี้ค่ะก็หลังจากที่เมื่อวานนะคะได้ลงมติให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หนังสือก็กำลังเดินทางไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อประทับตานะคะแล้วก็ก่อนที่จะนำพระบรมราชโองการโปรดเกล้าไปยังพรรคเพื่อไทยในวันนี้เวลา6โมงเย็นค่ะส่วนสำนักงานเลขาธิการนะคะก็จะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยที่พรรคเพื่อไทยอีกทีนึงค่ะครับก็เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าคุณเศรษฐามาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับยืนยันว่าหลังจากนี้จะเดินหน้ายกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกจะให้นี่สื่อก็อย่าดูดีครับนี่ครับขอบคุณครับเข้าไปยังเป็นไงครับยังไม่มาล่างเลยสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ผมในเศรษฐาทวีสินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกับผมอยากจะขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนพรรคร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับขั้นตอนต่อไปก็คงขอคอยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวตามมาขอบพระคุณครับครับมีแล้วครับมีบ้างแล้วครับมีบ้างแล้วครับบรรยากาศชื่นมื่นนะเพราะว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามถามคุณเศรษฐาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็พยายามบอกว่าเดี๋ยวเพื่อความเหมาะสมเนี่ยเดี๋ยวขอให้รอถามหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการก่อนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นบทบาทคุณเศรษฐาเยอะขึ้นนะแต่ว่าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยที่รัฐสภาโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกคนที่30นะเดลินีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินีติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life
2023 by Daily New หรือ Daily New ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้